หลายคนเฝ้ารอเม็ดเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับจากมาตรการไทย ESG ตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาโดยตลาดก็คาดหวังนะครับแต่จะคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนไทย ESG ใหม่จะส่งผลต่อฟันฟโฟรเข้ามาในตลาหุ้นไทยอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขใหม่กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมคอรมองก็มีมติในการอนุมัตินะครับเงื่อนไขใหม่ในการใช้กองทุนไทย ESG ลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งการอนุมัตินี้เนี่ยก็มีการปรับวงเงินนะครับจากเดิมสูงสุดไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทก็เป็น3 0 0แสนบาทนะครับระยะเวลาในการถือครองจากเดิม8ปีก็ลงมาเหลือ5ปีนะครับซึ่งล่าสุดทาง,รงากรมสรรพากรเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยรายละเอียดนะครับการปรับปรุงเพื่อสร้างมาตรการหรือว่าแรงจูงใจในการลงทุนนะครับเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งจะมีผลย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันที่1มก,กราคมที่ผ่านมา จนถึงเดือนธันวาคมปี2,569เลยนะครับโดยที่ประชุมคอรอมนะครับก็มีมติอนุมัติหลักการนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับก็คือ,อ,อหนึ่งครับจากเดิมเนี่ยสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน30%ของเงินพึงประเมินที่ต้องเสียภาษีก็ปรับใหม่เป็นไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็มีการลดระยะเวลาในการถือครองด้วยจากเดิมต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า8ปี แล้วก็ถ้าเกิดถือหน่วยลงทุนไว้ครบ8ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสำหรับแคปิตอลเกนจากการขายหน่วยลงทุนคืนก็จะเปลี่ยนเป็นลดเวลาลงครับเหลือถือครองเพียงแค่5ปีเท่านั้นนะครับต้องถือไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็ถ้าเกิดถือครบ5ปีจะรับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับแคปิตอลเกนจากการขายหน่วยลงทุนคืนนะครับนอกจากนี้ก็มีการขยายขอบเขตของการลงทุนไทยเอสจี โดยสำนักงานก,าร,กราตเนี่ยก็มีการประกาศออขอบเขตออกมานะครับบอกว่าครอบคลุมนะครับหุ้นที่อยู่ในการคำนวณน,นะครับในระดับการประเมินที่มี CG Score Rating ของ IOD ตั้งแต่3ดาวขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัที่บานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ประกาศกันเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่คาดว่าจะเข้ามาหนุนนาแล้วก็ทาให้บรรยากาศการทุน ในตลาดหุ้นไทยดีขึ้นนะครับอพอเมื่อวานนี้คอรมอรประชุมเสร็จเนี่ยกรก็ออกมาเปิดเผยเลยนะครับหลักเกณฑ์สําหรับกองทุนไทยเอสนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับมุมมองสําหรับนักลงทุนด้วยนะครับไปดูข้อมูลของหลักทรัพย์กนหน่อยครว่าเขามองกันยังไงบ้างเริ่มต้นที่มุมมองของหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับเขาก็บอกว่าเงินที่มีความคาดหวังจากกองทุนไทยเอสใหม่นี้นะครับที่จะไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ย ทางฝ่ายวิจัยของเอเชียพลสก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินนะครับเข้ามาประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นล้านบาทตามการเปรียบเทียบด้านเม็ดเงินที่สามารถนํามาใช้ลดหย่อนในกองทุน LTF ในอนดีตได้นะครับโดยเม็ดเงินที่เข้ามาในเซ็ตนะครับทุกๆ1นึ่งหมื่นล้านบาทมักจะหนุนให้ดัชนีขึ้นมาได้ประมาณ1-2%อเปอร์เซ็นต์่าคราวนี้คาดว่าจะไหลเข้ามาประมาณ 4- ี่ถึงห้าหมื่นล้านบาท4ี่ถึงห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยก็อาจจะหนุนให้เซ็ตขยับขึ้นมาได้นะครับแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วยคร โดยกลุ่มการลงทุนนะครับทางเอเชียพลัสเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยก็ไปดูหุ้นที่อยู่ในเซ็ต ESG นะครับก็มีหลายบริษัทที่เข้าขายนะครับก็มีทั้งที่ได้ระดับ ESG Rating เนี่ยระดับ triple A แล้วก็มี CG report นะครับสูงเงื่อนไขคือเกิน3แต่เขาบอกก็มีบริษัทที่ได้ทั้ง triple A แล้วก็มี CG report เกิน5นะครับก็ลองดูได้ตามรายชื่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ครับก็บอกว่ามีหลายบริษัทเหมือนกันที่มี SC Rating เนี่ยที่อยู่ในระดับที่สูงล,ง,ลงมาก็คือระดับ d o u เนะครับแต่ราคาหุ้นจากต้นปีปรับลงมาลึกปรับลงมาเยอะนะครับก็มีหลายบริษัทก็ลองดูกันได้อันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางเอเชียพลัสนะครับสรุปก็คือถ้าเป็นฝั่งของเอเชียพลัสมองว่ากองทุนไทยเอสซีใหม่เนี่ยน่าจะจูงใจให้คนเข้ามาลงทุนตลาดหุ้นไทยได้มากขึ้นทั้งในมุมมองของ v a ร i a t ช o นที่มีความน่าสนใจการเติบโตที่ยั่งยืน อีกทั้งข้อบังคับในการถือครองก็ลดลงมาด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนประหยัดภาษีอื่นทั้ง LTF แล้วก็ s s f ดังนั้นเนี่ยก็มองว่าถือว่าเป็นปัจจัยบวกปัจจัยหนุนนะครับที่ทําให้หุ้นไทยมีเม็ดเงินไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับพี่ยกครับยังไงก็ตามนะสำคัญมากว่าเรื่องนี้ผมว่าจะสนัดดันหุ้นไทยไปได้แค่ไหนหนะครับอันนั้นผมคิดว่า ไม่สาคัญเท่ากับว่าถ้าจะซื้อไทยอเอสจีนะนะครับมาซื้อที่แพลตฟอร์มฟิโนมินานะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามีคัดเลือกเตรียมผมนั่งทํากันบ้านกับทีมละนะครับเรื่องอโพยกองทุนภาษีนะครับชุดใหม่นะซึ่งรวมตัวไทย i e เอสจีไปด้วยนะครับหลังจากผ่านมาหนึ่งปีเราเห็นยังไงบ้างกองไทยอีเอสจีตลาดนะครับยังไงใกล้จะได้คลอดออกมาละนะครับในช่วงอ,อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับในช่วงต้นเดือนหน้าผมคิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า m o r n i n g งรีพครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหนาทีรายการมอนต์ร r พ e f กับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองกากโอกาสการลงทุน